สาวสวยชื่อดังได้เลิกวิวาห์แล้วพร้อมบอกเรื่องลูกที่ทุกคนลุ้นขึ้นแทนเป็นว่าที่เจ้าสาวแล้วค่ะสำหรับบิวตี้บล็อกเกอร์สาวสวยชื่อดังอาชิอาชิตาสิริพิญญานนท์หลังจากแฟนหนุ่มคุกเข่าขอแต่งงานไปแล้วล่าสุดค่ะอาชินั้นได้ออกมาเปิดเผยเรื่องงานแต่งแล้วและได้มีการเผยเรื่องทายาทเอาไว้ด้วยโดยเจ้าตัวค่ะได้บอกเอาไว้ว่ายังไม่ได้มาฝากครรภ์นะคะเรื่องมีว่า2เดือนก่อนชิและพี่วอมมาตรวจยีนก่อนวางแผนจะมีน้องแต่พวกเราสบายๆค่ะมีหรือไม่มีก็ได้แล้วแต่ธรรมชาติแค่อยากมาเช็คก่อนว่าร่างกายพร้อมไหมหากมีน้องแล้วจะมีโอกาสเสี่ยงกับอะไรหรือไม่ซึ่งชิคุยกับคุณหมอว่าจะมาฉีด HPV พร้อมกับฟังผลตรวจยีนเลยทีเดียวส่วนเรื่องจะมีน้องไหมขอให้เป็นเรื่องหลังจากแต่งงานค่ะตอนนี้ใกล้เลิกแต่งงานแล้วแล้วก็ได้สถานที่แล้วนอกจากนั้นยังไม่มีอะไรอัปเดตสักเท่าไหร่ค่ะซึ่งงานนี้ค่ะเมื่อได้เห็นภาพเซตที่2คนนี้ไปโรงพยาบาลด้วยกันบอกเลยว่าทำเอาโรงพยาบาลหวานมากๆเลยทีเดียวล่ะค่ะ